ี่ถือเป็นผู้ช่วยแคชเชียร์หรือว่าอาจจะทำหน้าที่แทนแคชเชียร์ในอนาคตเลยก็ว่าได้นะคะท่านผู้ชมที่เคยไปประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียอาจจะเคยเห็นหรือว่าได้ใช้งานจริงกับเทคโนโลยีนี้มาบ้างแล้วซึ่งตัวช่วยนี้สามารถตอบโจทย์การทำงานหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินกระทบยอดขายโดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งนับเงินตอนปิดร้านและยังสามารถเพิ่มระบบวางโปรแกรมให้สามารถป้อนเมนูอาหารเครื่องดื่มโดยให้ลูกค้าสามารถกดเลือกเมนูที่ต้องการแล้วชำระเงินผ่านเครื่องนั่นหมายถึงมันอาจทำงานแทนแคชเชียร์1ตำแหน่งได้เลยค่ะตอนนี้ผู้แทนจำหน่ายในไทยได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาเปิดตลาดด้วยหวังจะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกระบบ Cash in Fidelity มีจุดประสงค์3อย่างหลักๆ1คือป้องกันเงินสดนะครับปกป้องนะครับ2ก็คือทำให้ process หรือการขั้นตอนการนับเงินเนี่ยรวดเร็วและเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น3แน่นอนก็คือช่วยลดภาระและสร้าง customer service หรือว่าวิธีการให้บริการกับลูกค้าใหม่ๆตัวระบบตรงนี้เนี่ยณปัจจุบันที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเพื่อนๆบ้านเราเองเนี่ยเริ่มนำระบบนี้มาใช้เพื่อตอบโจทย์ในธุรกิจค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้านะครับปัญหาหนึ่งที่ในตลาดค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกทุกคนเจอเนี่ยคือเวลามีแคชเชียร์หลากหลายแคชเชียร์หนึ่งเขาต้องนับเงินสดก่อนเริ่มทำงานทำงานเสร็จเขาต้องนับทวนอีกรอบหนึ่งพอกลับมาที่สุดที่สิ้นวันปั๊บถ้าผู้จัดการมาถึงปั๊บก็ต้องนับทวนอีกรอบหนึ่งทั้งหมดนับอย่างน้อยๆแค่ process เมื่อกี้ครับประมาณ4ครั้งแล้วด้วยระบบ Cash Infinity นี้ครั้งเดียวเพราะว่าเครื่องตัวระบบนี้รับเงินสดรับเหรียญแล้วก็ทำการบันทึกเข้ารีพอร์ตทั้งหมดเลยดังนั้นแบงก์ปลอมไม่ต้องห่วงเพราะคือระบบตรวจจับแบงก์ปลอมให้เองเรื่องการจัดเก็บก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าระบบจัดเก็บอยู่ในระบบตู้เซฟของเขาอยู่แล้วรีพอร์ตรายงานทุกอย่างมีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องมาดูชวนอีกครั้งนึงสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่สำคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันให้ค้าปลีกไทยเติบโตในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นก็คือระบบการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์โดยล่าสุดผู้ให้บริการบัตรเครดิตวีซ่าในประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่าภายในสิ้นปีนี้ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตวีซ่าจะสามารถชำระเงินซื้อสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรแต่ใช้เพียงแค่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่จำเป็นต้องพกกระเป๋าเงินในอนาคตนอกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาระบบและใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดจริงๆวันนี้ในเรื่องการชำระไอ้เงินเนี่ยนะฮะไอ้ระบบการชำระเงินเนี่ยมันไม่ใช่โฟกัสเฉพาะเรื่องอีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์หรือออฟไลน์ละนะตอนนี้คือมันเบลอมากขึ้นนะครับการใช้ชำระเงินเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นออนไลน์แล้วก็ไปรับของหน้างานก็ได้นะฮะหรือว่าจ่ายเงินก่อนบริการตามมาทีหลังนะฮะอย่างเช่นการขึ้นรถแท็กซี่อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะตอนนี้มันมีระบบอย่างนั้นละเพราะฉะนั้นในเรื่องการพัฒนาเนี่ยต้องมองภาพรวมเลยตอนนี้เวลาอย่างของทางวีซ่าดูเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงเยอะฮะเราเปิดเราเรียกว่าเราเปิดแพลตฟอร์มให้กับ developer นะครับเข้ามาดูว่าต้องการจะพัฒนาโซลูชันอะไรให้กับลูกค้านะครับโดยใช้ API ของวีซ่าเนี่ยไปพัฒนานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้การพัฒนาเรื่องe-payment เนี่ยมันไปได้ไกลนะซึ่งวันนี้เนี่ยทางภาครัฐของไทยเราเนี่ยก็เน้นเรื่องนี้มากนะครับว่าต้องการที่จะให้เมืองไทยไปเป็น cashless society นะฮะมี national e-payment ออกมานะครับซึ่งวีซ่าก็ดีใจมากนะครับที่จะได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนตรงนี้นะฮะว่าจะทำยังไงให้คนไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงการใช้เงินสดออกมาเป็นใช้electronic payment นะซึ่งตรงนี้ก็ทำกันเต็มที่อยู่ครับเพราะนั้นอนาคตในไม่นานเนี้ยก็จะเห็นการจ่ายเงินอาจจะไม่ต้องใช้บัตรเครดิตละไม่ต้องใช้บัตรเดบิตละนะฮะแต่อาจจะไปอยู่ในรูปแบบของใช้มือถือนะครับที่จะไปแตะหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วฮะในเมืองไทยจำนวนผู้ใช้บัตรเครดิตในประเทศไทยณสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้นกว่า22,500,000ใบโดยในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายบัตรรวมกว่า 140,000 ล้านบาทมาจากทั้งยอดการใช้จ่ายในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์การมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในระบบการชำระเงินก็จะช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าปลีกของไทยด้วย